สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนแม่แตงโมสั่งทนายประสานตำรวจขออายัดศพลูกสาวแตงโมนิดาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเมื่อนักแสดงสาวชื่อดังอย่างแตงโมนิดาพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเหตุให้เสียชีวิตต่อมาได้เกิดเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังนางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่แตงโมได้สัมภาษณ์เรื่องให้อภัยผู้ต้องหาทั้งปอและโรเบิร์ต 100% ทั้งที่คดียังไม่จบและมีการคำนวณค่าปลงศพเป็นเงิน30ล้านบาทล่าสุดนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยทนายความของแม่แตงโมเปิดเผยว่าตอนนี้ทางคุณแม่ตัดสินใจจะขอยื่นอายัดศพแตงโมกับทางกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1ไปส่งตรวจที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพราะยังคาใจกับร่องรอยบาดแผลและสาเหตุการเสียชีวิตพร้อมอยากให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาร่วมชันสูตรศพลูกสาวอีกครั้งจึงทำให้พิธีเผาในวันที่14มีนาคมนี้ต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ